สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับพบกับช่องพี่ทองหมูป่าหมูดำนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันนะครับว่ามือใหม่ในการเลี้ยงหมูควรเลือกหมูช่วงอายุไหนในการเริ่มเลี้ยงนะครับอันนี้ในความคิดส่วนตัวของผมเลยนะครับก็หมูที่เหมาะสำหรับมือใหม่ในการเริ่มเลี้ยงหมูป่านะครับเป็นหมูช่วงอายุประมาณ3เดือนครับ2เดือน3เดือนนะครับที่กินอาหารเก่งแล้วหย่านมแล้วแล้วก็สามารถอยู่ด้วยตัวเองได้แล้วครับก็เหมาะครับเหมาะที่มือใหม่ควรนำไปเลี้ยงนะครับก็ราคาก็จะไม่แพงด้วยครับก็ราคาไม่สูงแล้วก็เลี้ยงเขาเรียกอัตราการรอดนี่ก็ถ้าไม่ได้ให้ไปให้กินอะไรที่แปลกพิสดารก็จะไม่ตายนะครับถ้าหมู2เดือน3เดือนนะครับเพราะเขาตัวใหญ่แล้วเขาก็จะรอดต่อการเกิดโรคลำไส้อักเสบแล้วครับแล้วก็ทนต่อภูมิต้านทานแล้วก็ทนต่อยุงแล้วครับ2เดือน3เดือนนี่เหมาะครับสำหรับมือใหม่ผมไม่แนะนำนะครับเอานี้ความคิดส่วนตัวผมเลยนะครับต้องย้ำนะครับว่าเป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับมือใหม่ไม่แนะนำให้เลี้ยงหมูรุ่นหย่านมครับก็คือหมู40วันนะครับก็คือแบบบางที30วันนี่คนบางคอกเขาก็จับหย่านมแล้วครับก็สำหรับมือใหม่ก็ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำให้เลี้ยงหมูรุ่นหย่านมเพราะมันเลี้ยงยากครับแล้วก็เสี่ยงต่อโรคลำไส้เกิดการสูญเสียครับเพราะเราซื้อมาแล้วเราก็อยากจะเลี้ยงมันให้มันรอดครับสำหรับมือใหม่ก็ถือว่าถ้ารับฟังก็ขอให้เป็นแนวทางในการเริ่มเลี้ยงนะครับก็แนะนำให้เลี้ยงหมูรุ่น3เดือนขึ้นไปดีกว่าครับก็คือเขาก็จะทนต่อโรคแล้วก็ทนต่อสภาพอากาศแล้วก็ทนกับยุงครับถ้าเราไม่ได้กางมุ้งให้ช่วงนี้ยุงเยอะครับก็หมูรุ่นเล็กๆรุ่นคลอดใหม่ถึงหย่านมยุงกัดไม่รอดครับไม่รอดป่วยตายหมดนะครับที่คอกเคยแล้วครับก็เคยได้ประสบการณ์แล้วก็เลยมาบอกต่อกันก็ระมัดระวังนะครับระมัดระวังสำหรับหมูเล็กก็อย่าให้ยุงกัดเยอะครับจะขอเตือนไว้ครับสำหรับมือใหม่ที่เริ่มเลี้ยงนะครับถ้าแวะผ่านเข้ามารับชมก็เอาไว้เป็นแนวทางนะครับก็มือใหม่สำหรับคนอยากเลี้ยงก็3เดือนขึ้นไปดีกว่าครับก็หมูก็จะทนต่อสภาพอากาศแล้วครับทนต่อแล้วก็มีภูมิคุ้มกันมีอะไรแล้วรอดแล้วเอาง่ายๆคือเลี้ยงแล้วรอดเลยครับให้กินอะไรก็รอดครับถ้าไม่ได้ให้กินอะไรที่พิสดารมากเกินไปนะครับไม่แนะนำอย่างยิ่งคือมือใหม่นะครับที่ไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงไม่แนะนำเลยครับคือหมูรุ่นหย่านมครับราคาอาจจะถูกครับแต่ก็ต้องแลกด้วยความเสี่ยงในการสูญเสียครับแต่หมู3เดือนนี่ราคาก็ช่วงนี้ราคาหมูถูกครับก็ราคาไม่สูงมากครับก็แนะนำให้เลี้ยงหมู2เดือน3เดือนขึ้นไปดีกว่าอันนี้ขอย้ำอีกครั้งนะครับก็เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับที่ผมได้ประสบการณ์ในการเลี้ยงมาก็ฝากติดตามช่องพี่ทองหมูป่าหมูดำด้วยนะครับผม